ค่ะทุกคนสวัสดีครับมารีเอานี้เอาพูดถึงเกมก่อนการชกก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าจะต่อยกับซิลิน่าฟอร์เรสต์เนี่ยมารีรู้จักซิลิน่ามาก่อนเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะจองมาจะดูมวยในเมืองไทยก็เลยไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะแล้วที่ยิงฉายาเขาอะว่าเป็นทีมควีนเป็นราชินีการทีมตอนนั้นมารีคิดว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้คิดมารีเป็นมวยที่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ก็คิดว่าเขามีลูกทีมเก่งเราก็ต้องแก่มาค่ะอยากให้พูดถึงเกมการชกวันนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เกมการชกก็ก่อนชกก็กดดันมากเลยค่ะเพราะว่าได้ยินเขาพูดแบบเขาเป็นมวยอเมริกาแล้วก็ตรงนู้นเขาก็แบบเหมือนพูดมากก่อนชกอะค่ะเขาก็จะพูดแบบเหมือนสามอาทิตย์ก่อนชกเขาจะแท็กหนูแท็กบอกว่าเออรอไม่ได้แล้วอยากถีบหน้าอะไรแบบเนี้ยหนูก็ตกใจอ่ะมันเมื่อก่อนชกกับคนแบบคนไทยตลอดแล้วก็ไม่เคยมีดราม่าเลยค่ะเคยชกแล้วก็ถักเพียกันในห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นี่เห็นเขามาพูดถึงหนูอ่ะหนูก็เริ่มกดดันนิดนึงว่าเราก็เพิ่งหยุดไปนานหยุดไป6 เดือนเราคิดว่าเราต้องซ้อมให้หนักแล้วก็ก่อนชกเขาจะพูดมากๆอ่ะหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ก็เหมือนกดดันอ่ะเราอยากชนะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบคนพูดมากค่ะครับแล้วรูปเกมการชกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไปอย่างที่มารีเตรียมตัวมาหรือเปล่าก็มารีเสียใจนิดนึงเพราะว่ายังช้าหน่อยแล้วก็ออกอาวุธไม่เคยเหมือนที่เมื่อก่อนแบบเหมือนหยุดไปนานจะอืดไปหน่อยใช่อืดไปหน่อยแล้วก็เพราะว่าลดน้ำหนักเยอะด้วยกลับบ้านมาก็น้ำหนักขึ้นเยอะซ้อมก็เป็นห่วงนิดนึงแต่ก็อืดหน่อยแต่ก็โอเคดีใจที่ชนะได้ค่ะอยากให้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ชนะไฟนี้หน่อยว่ามันเรารู้สึกรีแลกซ์จากการกดดันหรือเปล่าค่ะมันแบบยกมือใช่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 ก็ดีใจครับแล้วตอนนี้น้ำหนักที่มารีต่อยนี่ก็คือ126ปอนด์ใช่ค่ะใช่ป่ะครับตอนนี้ยังต่อยที่เวทนี้ได้อยู่เนาะได้แล้วก็ต่ำสุดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่แน่น่าจะละ26ตามสุดเลยค่ะแต่น่าจะถ้าชกบ่อยๆมันจะได้ละ25ก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังละ26ก็ดีค่ะมารีเป็นแชมป์ของสมาคมกีฬามวยไทยใช่นานาชาติใช่ค่ะละ26ละ26ปอนด์เลยค่ะอ๋อรุ่นนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วมองอนาคตต่อไปยังไงครับก็รอ RBS ทำมวยรอบ126ปอนด์ค่ะรอไป2ซีซั่นแล้วค่ะก็ขอให้ซีซั่น 3พูดอ้อนเลยพูดอ้อนของ RBS ขอ RBS ทำมวยรอบ126ปอนด์เพราะว่าหนูเตรียมไว้ดีๆแน่นอนค่ะโอเคงั้นท้ายสุดมีอะไรฝากกับแฟนๆที่เชียร์มันไทยไหมก็โปรโมทเรื่องของช่องเรื่องเรามีทำอะไรบ้างเรื่องของโซเชียลก็แรกๆจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามในเพจThe MMR Channel เพราะว่าเพิ่งวันนี้เพิ่งได้ 100,000 คนผู้ติดตามก็เลยฝากขอบคุณอันนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดใจกดติดตาม The MMR เพจแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็คนที่เชียร์คอมเมนต์มาหนูก็ดีใจตอนก่อนชกก็ดันมากเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนมันแบบมีแรงมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ